Class Start Academy ลองมาหาแบบรูปของชุดตัวเลขนี้ดูนะคะ1 3 5 7แล้วก็9ถามว่าอันดับที่50เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่วิธีคิดแบบรูปนะคะเราจะต้องรู้ลำดับที่ของตัวเลขนั้นๆ นะคะระยะห่างนะคะแล้วก็เพื่อจะนำมาคิดกับตัวแบบรูปค่ะดังนั้นก็มาระบุกันเลยนะคะอันดับที่1 2 3 4แล้วก็5ตัวเลขที่เขาให้มาก็คือ1 3 5 7 9ซึ่งตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีระยะห่างที่ห่างกัน2หน่วยนะคะทุกตัวเลยนะคะ2หน่วยนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการลองมาหาแบบรูปของตัวเลขที่1นะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าตัวเลขที่เป็นระยะห่างนะคะก็คือ2นะคะแล้วก็จะมีอันดับที่นะคะแล้วก็จะมีตัวเลขที่เป็นตัวตั้งต้นนะคะจากหมายเลขอันดับที่1ตัวเลขที่1เนี่ยนะคะเราก็จะได้ค่าเป็น2คูณกับ1แล้วก็ลบกับ1ตัว2ในที่นี้เนี่ยหมายถึงตัวที่เป็นระยะห่างนะคะส่วน1เนี่ยก็จะเป็นตัวอันดับที่แล้วก็ลบ1เนี่ยก็จะเป็นค่าตัวตั้งต้นนะคะลองมาดูต่อมาค่ะเลข3แบบรูปที่เราจะเห็นก็คือ2คูณกับ2แล้วก็ลบ1นะคะ2ในกรณีนี้นะคะก็คือตัวอันดับที่นั่นเองค่ะส่วนลบ1แล้วก็2นี้ก็ยังคงที่นะคะมาที่ตัวเลขที่5ค่ะเลข5นะคะก็เกิดจาก2คูณกับ3แล้วก็ลบด้วย1เท่ากับ5นะคะ3เนี่ยก็คือตัวอันดับที่นั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นตัวเลข7นะคะตัวเลข7ก็จะได้เป็น2คูณกับ4แล้วก็ลบ1เช่นเดียวกันกับเลข9ก็จะได้เป็น2คูณกับ5แล้วก็ลบด้วย1นะคะดังนั้นถ้าเป็นอันดับที่50ตัวเลขจะมีค่าเท่าไหร่นะคะเราก็เอาค่ามาแทนในแบบรูปค่ะเป็น2คูณกับ50ก็คืออันดับที่นะคะแล้วก็ลบด้วย1คำตอบก็คือ99ค่ะอันดับใดๆที่ n นะคะเราก็จะได้แบบรูปมาเป็น 2n ลบด้วย1นั่นเองค่ะ